สวัสดีค่ะกิมปัวแบบเรียบไม่พองลม3ชั้นนะคะอันนี้เราทำแบบเต็ม3ชั้น8กลีบ8แฉกนะคะใช้กระดาษชั้นละ4แผ่นมีไซส์ใหญ่ A4 ไซส์กลาง A9 แล้วก็กิมเกี้ยแผ่นเล็กนะคะพับง่ายๆตามยาวแบ่งครึ่งพับหัวแหลมท้ายแหลมต้องพยายามให้ตรงปลายแหลมอยู่ในเส้นตรงตรงกันนะคะเพราะไม่งั้นเวลาเดี๋ยวเราจะพับครึ่งแล้วเขาจะบิดพับกลับขึ้นมาจากเส้นระยะกึ่งกลางประมาณเกือบนิ้วนะคะอันนี้คือความกว้างของกลีบแต่ถ้าอยากได้กลีบที่เล็กลงหน่อยกลางออกมาแล้วเล็กก็พับครึ่งได้ค่ะแต่อันนี้เราต้องการให้กลีบสองฝั่งเท่ากันยังไงต้องพับให้เท่ากันนิดนึงนะคะพับเหมือนกันนะคะหัวแหลมท้ายแหลมอันนี้คือไซส์กลางพับกลับขึ้นมาให้พอดีกับขอบแดงเลยอย่าพับให้ตรงกลางชนกันนะคะเพราะเวลาพับครึ่งเข้าไปแล้วเขาเบียดกันจะทำให้สันกระดาษขาดได้ค่ะเมื่อพับครบแล้วเราต้องมาทำลิ้นเพิ่มของชั้นกระดาษขนาดกลางกับขนาดเล็กนะคะที่เราพับครึ่งมาตอนแรกนี้ให้เราพับกลับออกมาประมาณ1เซนเพราะว่าเราจะทำลิ้นแล้วก็เอาลิ้น2อันเนี้ยซ้อนกันนะคะเพื่อให้เวลาเราซ้อนทับเข้าไปแล้วเขาจะไม่ถึงด้านในเราจะมีลิ้นกั้นอยู่ซ้อนแล้วเราก็จะเหลื่อมกันแบบนี้นะคะทำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะเนี่ยค่ะพับเสร็จแล้วตรงกลางครึ่งเสร็จแล้วเราพับกลับมาประมาณ1เซนนะคะหรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้ค่ะพับมากก็จะทำให้ชั้นห่างกันมากพับน้อยก็จะทำให้ชั้นห่างกันน้อยนะคะและเอาลิ้นนั้นมาซ้อนกันเมื่อได้ครบแล้วนะคะอย่าลืมพับกึ่งกลางหาเส้นกึ่งกลางให้เขาด้วยนะคะเสร็จแล้วเรานำมาซ้อนกันให้ลิ้นอยู่ตรงสันของอีกแผ่นหนึ่งนะคะสันลิ้นนั้นจะอยู่สันของแผ่นล่างนะคะถ้าไม่สะดวกกลัวเลื่อนก็ใช้ติดกาวก็ได้นะคะติดกาวนิดนึงก็ได้
นำมาจัดเรียงจัดให้เสมอกันนะคะแล้วใช้เชือกมัดแค่พออยู่ค่ะเสร็จแล้วอันริมนี่เราช่วยเขาพับใช้มือกดพับให้เขาพับมานิดนึงนะคะเพราะเขาจะมีแรงดีดแล้วก็จะมีความเหลื่อมกันมากกว่ากลีบอื่นๆจัดให้เสมอนิดนึงนะคะใช้แม็กแข็งแรงแข็งแรงเพราะควรจะแม็กเข้าไปถึงชั้นที่2นะคะถ้าเราทำกลีบล่างเล็กหน่อยเวลาเรามาแม็กเนี่ยกลีบเขาจะตึงแล้วก็กลางก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ถ้าเราใช้กลีบล่างหนานิดนึงเนี่ยเขาก็จะได้กลีบที่มีความลึกแล้วก็ดูเล็กลงค่ะแม็กเสร็จแล้วก็ตกแต่งนิดนึงนะคะเอามือล้วงเข้าไปข้างในตรงที่เขายังกลางไม่พอดีจัดใส่กระทงแล้วอาจจะดูคับไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราใช้แบบ3แผ่น6กลีบเขาจะใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ